บนดอยบ้านเรานี่ไม่ค่อยมีผ้ามามีแต่ผ้าจาเนี่ยค่ะบาลุเพลร์บูนี่มอกาเฮทโฮเฮลอนี่บาจุยบาโชเจอโลดปากันยอมได้ให้มาเจอให้ยูเอ้สารอเลยสิญาณเปิดโอกาสพุทธบาร์ให้มายูเอ้ตาจัวตาลอกเล่นนานให้แบบที่ถ้าที่มาอยู่ถ้าที่อ้อยอยู่ก็ถ้าที่ว่าเดิมเดิมก็เดี๋ยวคู่เดิมน่าจะเดิมกว่าเกมมาสักครู่หมออย่างนี้เขาพูดเดี๋ยวเราเลยตอนนี้บ้าสองขาแต่ตาปูดูกระเตอะหรออันน่าดูเตอะกันเลยตาปูตาบาให้มาอยู่ไปตาคือดูกระเตอะหรอด้วยตระหนักถึงความจริงของชีวิตที่ว่าทุกชีวิตจำเป็นต้องสั่งสมบุญต้องรู้ธรรมะพระพุทธศาสนาต้องได้รับการขับเคลื่อนด้วยกิจกรรมวัดดงดินแดงจึงได้ส่งพุทธบุตรออกไปทำหน้าที่ตามยอดดอยต่างๆซึ่งครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายอยู่ที่หมู่บ้านโกติโกรโดยมีสามเณรน้อยเป็นกำลังหลักสำคัญในการทำหน้าที่สอนธรรมะและสอนสวดมนต์บทธรรมจักรกับพระวัตนสูตรทุกวันพระเพื่อไม่ให้ชาวดอยตกบุญแน่นอนว่าถ้าไม่สำคัญจริงๆท่านคงไม่อยากเดินทางไปไหนเพราะการเดินทางบนดอยในฤดูฝนต้องประจนกับความลำบากของหนทางอันตรายจากหุบเหวความแปรปรวนของดินฟ้าอากาศและความเจ็บไข้ที่พร้อมจะเข้ามาเบียดเบียนได้ทุกเมื่อการเดินทางแต่ละครั้งต้องยกทีมกันไปเราต้องช่วยกันลากรถดันรถซึ่งเป็นธรรมชาติของการเดินทางในฤดูฝนที่บางช่วงจังหวะของหนทางเกินกว่าคำว่าเลวร้ายภิกษุและสามเณรน้อยจึงจำเป็นต้องเดินเท้าข้ามดอยฝ่าดงทากที่คอยตั้งท่ากระโดดดูดเลือดไปอีกร่วม10กิโลเมตรซึ่งเป็น10กิโลเมตรมาตรากิโลดอยไม่ว่าจะยากลำบากแค่ไหนตลอดเส้นทางก็ไม่เคยขาดรอยยิ้มไม่เคยปราศจากเสียงหัวเราะร่าเริงยินดีในการไปทำหน้าที่ยิ่งเหนื่อยยิ่งลำบาก
ก็ยิ่งมีความสุขเต็มเปี่ยมในหัวใจแม้โดยเนื้อแท้แล้วคงไม่มีใครที่ปรารถนาความยากลำบากแต่ทว่าหากความยากลำบากที่ได้ทำหน้าที่จะเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์ของผู้คนทั้งหลายก็เป็นความยากลำบากที่น่ายินดีพุทธบุตรเนรน้อยจึงได้เดินรุดหน้าไปทำหน้าที่เปลื้องเหตุแห่งทุกข์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายในฐานะพุทธบุตรแห่งพระชินสีห์หลังจากเดินลัดเลาะลำธารข้ามดอยมาร่วม10กิโลเมตรเมื่อถึงปลายทางได้มีเด็กๆวิ่งมาต้อนรับด้วยความเบิกบานรวมไปถึงพี่น้องชาวพุทธต่างกุลีกุจอมานั่งรอต้อนรับบนพื้นที่ที่ชุ่มไปด้วยโคลนพวกเขารอการเดินทางมาของพุทธบุตรตลอดหลายวันรอคอยให้มีพุทธบุตรเนรน้อยมาโปรดด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความเลื่อมใสศรัทธาชาวดอยที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านโกจิโกรมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายเกือบทุกหลังคาเรือนประกอบอาชีพเกษตรกรรมปลูกข้าวปลูกพืชผักไว้เลี้ยงชีวิตแต่ถ้าว่าเมื่อเทียบกับความเจริญรุ่งหน้าในปัจจุบันพวกเขากลับมีความเป็นอยู่ที่ลำบากแร้นแค้นคอยพุทธบุตรเนรน้อยมาโปรดด้วยใจกระหายเพราะธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นมหาสมบัติที่ทรงคุณค่าที่สุดเฮ็ดทอมมาบู่มาบ่าอยู่ตัวตั้งบ่ยายเลยว่าข้าวผัดซาดปุ่นนี่มาบู่มาบ่าว่านอบ่ว่าขอเลยอะเฮ็ดทอปุ่นเฮ็ดทอมก็ขอละปุ่นพ่อมีพ่อที่เตียวตาปุ่นชื่อเมชื่อที่ปุ่นป้าเราเตียวตาปุ่นเฮ็ดขอปุ่นชมว่าเลยขอเลยปุ่นนอกจากแล้วผมมั่วจูบป้าจูบแล้วไปข้อภาษาญาติแล้วไปต่อขัดตัวให้อยู่เพื่อนนอกบ่ไหวให้มาบุ้มมาบ้าอยู่เพื่อนดิสต้าบ่เตะอยู่เพื่อนเลยให้มาบุ้มมาบ้าอยู่เพื่อนเราเว็บสุขุมสักคือพวกคนรอเตะเดี๋ยวนอกด้วยนอกจากเดี๋ยวพอดีพอซะฤดูการเข้าพรรษาเป็นฤดูที่ผู้คนต่างทำนาเพื่อหวังข้าวเป็นเสบียงเลี้ยงชีวิตในขณะเดียวกันชาวพุทธทุกคนก็มีใจจดจ่ออยู่กับการเข้าวัดทำบุญเพื่อสร้างบุญเป็นเสบียงเลี้ยงตัวไปข้ามชาติเช่นเดียวกับชาวพุทธบนยอดดอยพวกเขาโหยหาเนื้อนาบุญอย่างที่สุดพรรษานี้ความศรัทธาของพวกเขาจึงไม่ถูกทอดทิ้งโกจิโกรมีความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้ายิ่งได้เห็นหัวใจอันยิ่งใหญ่ของพุทธบุตรที่ไม่ทอดทิ้งชาวพุทธบนยอดดอยให้เดียวดายทุกวันศีลวันพระท่านได้นำธรรมะอันล้ำค่ามาส่งมอบเป็นธรรมะบรรณาการมาเป็นสะพานแห่งบุญให้พวกเขาได้ก้าวพ้นชะตากรรมแห่งความแร้นแค้นยิ่งส่งผลให้สาธุชนชาวดอยรักในการสั่งสมบุญและเคารพเลื่อมใสในพุทธบุตรเนรน้อยเต็มหัวใจเมื่อสักครั้งที่ให้ดอยมีเนี่ยจะกำในมือด้วยบัสซาลสักครั้งเว้ย
สกัดอุ่นออกป่าไม้ก็คุกว่าพิ้าเดสกัดนู่นเดปลาเลวยี่หมอนเนแกสามารถเนี่ยดีแล้วล่ะแกพระบวชเลวัดโดนเนี่ยเดฮะสาดเดแกหาอยู่บวชเลยที่เดฮะแกให้อยู่วันยอดบุเลยที่ฮะแกเตยได้จันเนตากยันเนี่ยฮะแกเตยเนี่ยเดมอป้าปูเวมอข้อหัดเดอเมกามันเนี่ยกามันเนี่ยบาระเวทีเลยจันเนี่ยเดสักคือจะฮะเวลาเวฮะแกเลดเดอการะมุมบาระเดล่าแกเตยเนี่ยตากยันเนี่ยเดกาเลแต่เนี่ยเกี่ยวเลยสักขาดาเกี่ยวกับแต่เนี่ยเลยศาสนาพูดแต่เนี่ยจะเนี่ยเดี๋ยวเวลาน้ำว่าเลยดีแล้วเมื่อละการบ่อนแล้วแต่เนี่ยเจอได้เมื่อละคือได้เลยละชอบบุละสักขาเลยเชื่อได้แล้วการได้ติดตามพระอาจารย์กลับมาทำหน้าที่ถือเป็นโอกาสดีที่สามเณรโดแฮจะได้นำธรรมะและนำสิ่งที่ได้รับจากการบวชเป็นสามเณรกลับมาบอกเล่าให้โยมพ่อโยมแม่และญาติพี่น้องได้ฟังพูดแล้วบอกอันนี้แต่แล้วบอกแกเท่าอะไรการเท่าอะไรบอลจะสู้คือสักคือเลยสู้มือสั่นเลยเป็นนี่หรอเด้ออะไรก็เก่าเนี่ยเออเป็นนี่เราเป็นล่าเราอย่ามาเจอข้อสิบอ่ะเอาไปการรับบอลนี่สักคือกิจการเราสูงสั่นเราจะได้หรอเดี๋ยวส่วนเราทัศน์เสียงเสกโคหักเกะอยู่ผู้อยู่เก็บกันเลยตากิตากลัวเลยเดี๋ยวถ้าชั่วโมงเลยจะหลับชั่วโมงเลยไม่ถ้าประมาทเสียบ่เพราะว่าเราประมาทเสียเอาไปประมาทย่ออ้อยย่อดีใจนี่เด้อการว่าเจ้าบอลเด็กกิจการสักคือดูเจ้าหลานนี่เนี่ยดีสักการิตาเสียงรู้อ่ะเนาะนับรู้ว่าดูว่านักเกียรติมาลากิเราไม่รู้หรอกว่าเราจะเกิดอีกทีพบกี่ชาติพอเวลาเราเกิดไปปุ๊บบางทีเราไปเจอพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็จะเทศบทนี้เหมือนกันแหละถ้าเราเจอพอเราได้ยินได้ฟังปุ๊บจะทำให้เราบรรลุธรรมได้ไวแล้วก็จะต้องไม่ต้องมาเกิดลำบากอีกละนี่ไงนี่คืออานิสงส์ก็ให้เราเปิดไปก่อนเลยนี่หน้าแรกเดี๋ยวเรามาสวดพร้อมกันก็ได้เนาะเดี๋ยวพี่จะสวดไปช้าๆกับสามเณรเอวเมสุตังเอกังสัมมายังภะคะวาภาราณสิยะจากการออกบวชในโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยมาวันนี้สามเณรน้อยได้แสดงออกถึงความตั้งใจจริงที่จะทุ่มเทชีวิตจิตใจในการทำหน้าที่ต้นกล้าเนื้อนาบุญแม้เป็นสามเณรตัวเล็กๆแต่ก็สามารถปลุกหัวใจแห่งศรัทธาพาสาธุชนชาวดอยสวดมนต์บทธรรมจักกัปปวัตตนสูตรและได้บำเพ็ญตนตามวิถีพุทธพระอาจารย์กับพระเนตรที่มากลับมาบ้านทีนึงค่ะก็ช่วยกันช่วยสอนให้เราสวดมนต์ธรรมจักรเนี่ยค่ะสวดแล้วแบบเพราะไพเราะดีค่ะมันฟังแล้วแบบมันสบายใจค่ะร่มใจเนี่ยค่ะปัสสาวะเสกโกะปุสุกีปุสสาภีละปุเนสวดธรรมจักรละปุเนสโลลมะโลวัตตาเลอะเกียวาโกมิโกมโยปุสวดธรรมจักรปุเลสวดพระอาจารย์เฮ้สู้เราอยู่ประเวทส่วนก็เนี่ยเราก็ไปสู้ที่สัตว์ที่ยอดสัตว์ป่าเก๋เฮ้เลือกประเดี๋ยวเดี๋ยวไปบ้านสาเลยเฮ้โอ้มาเนี่ยทุกผ้าเนี่ยประสนาสมาธิเนี่ยประเฮ้โอ้มือโอ้คู่เนี่ยประเลยประเดี๋ยวไปรอที่ไปคอไปบ้านสาเนี่ยโมเนี่ยเลยเฮ้โอ้คู่โอ้แกคู่แกกับบ้านเลยประเดี๋ยวกูรอปูกูชมว่าจะเนี่ยเปิดอันน่าดูเด็กเลยตาบุตาบาเฮ้มาอยู่ไปสักคือโดก็เจอหรอกการเดินทางมาที่นี่ของพุทธบุตรเนนน้อยคือนิยามของการหมุนกงล้อธรรมจักรเพื่อสอนให้สาธุชนชาวดอยได้ดำเนินชีวิตตามกงล้อแห่งธรรมเป็นการเปิดหนทางแห่งสัมมาทิฏฐิให้เกิดความเห็นถูกแล้วจึงสอนเรื่องศีลเรื่องการทำบุญ
ทำให้จิตใจอ่อนโยนนุ่มนวลขึ้นสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นเครื่องมือช่วยในการกลั่นใจให้ใสสะอาดด้วยกระแสแห่งบุญและยังเป็นการฝึกพระเนนให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ในการทำหน้าที่ให้พระเนนได้ศึกษาค้นคว้าธรรมะตอกย้ำความเชื่อมั่นในหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและได้นำความเชื่อมั่นเหล่านั้นมาเป็นหลักชัยในการก้าวเดินต่อไปแกมาจะได้สักคืนก็กาเวลาเริ่มมาบ้านสักคืนนั่นแหละแน่มาเลยสักยาเวลาได้แกเลยได้ได้ละภาษาพูดคู่วันนั้นก็ได้แกได้บาลกว่าเดชมาลาบายวันนั้นก็นะแกเลยได้พันยศพูดได้ละนับดีภาษาตาบ้าได้ละบ้าบ้าเวลาเล็บบ้าได้จุกละตาจกละจันเนี่ยแกเลยที่พันยศเลยบ้าได้ถ้ามึงก็เขาละพออ้อมไหมและช่วยไม่ละสอค่าช่วยไม่กว่าละสามารถในความรู้ดอดด้วยนะให้แกแต่ว่าปัญญาละที่มาละอสิญญาธรรมะละพระพุทธเจ้าแต่ว่าละรู้สักแกสามารถในละอะไรให้มาในปัญญาทับบุอาปัมเมนในทับบุละเวลาสุขีละในทับบุอาร้ออาร้อแบบในทับบุเลยการทำหน้าที่ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาไม่ได้อยู่ที่ขนาดของมือหากแต่อยู่ที่ขนาดของใจรากเล็กๆภายใต้ร่มผ้ากาสาวพัดจึงได้ก้าวย่างมาทำหน้าที่ปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปสู่พระนิพพานให้แก่ชาวพุทธแห่งคุ้นเขายอดดอยแน่นอนว่าการมาทำหน้าที่แต่ละครั้งไม่ใช่เรื่องง่ายทุกโมงยามจึงเป็นไปเพื่อการยกระดับจิตใจของพี่น้องชาวดอยไปพร้อมกับการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นดังเช่นในครั้งนี้ที่พุทธบุตรเนนน้อยได้ร่วมกับชาวบ้านลอกฝายต้นน้ำเพื่อให้ชาวบ้านได้มีน้ำดื่มน้ำใช้ที่ใสสะอาดหัวใจที่รักในการทำหน้าที่ของสามเณรปลูกฝังให้พี่น้องชาวดอยเกิดสัมมาทิฏฐิเกิดเป็นความผูกพันที่แน่นแฟ้นในพระพุทธศาสนาพวกเขาจึงหวงแหนช่วงเวลาที่จะได้ร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในทุกๆครั้งดังเช่นครั้งนี้ที่ชาวโกจิโกรต่างรู้สึกดีใจที่หมู่บ้านของตนเป็นหมู่บ้านแรกที่ตัวแทนสามเณรได้อัญเชิญเจดีย์จำลองบ้านแม่แสนสุขมาให้กราบสักการะบูชาเสียงสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรก้องกังวานขึ้นบนยอดดอยถือเป็นปฐมฤกษ์แห่งการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรบูชาพระเจดีย์ตลอดทั้งพรรษาซึ่งทุกยอดดอยจะได้พร้อมใจกันสวดมนต์บทนี้บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและบูชาพระเจดีย์ก่อนที่ชาวพุทธทุกยอดดอยจะได้ไปร่วมในพิธีเฉลิมฉลององค์พระเจดีย์สวรรค์บ้านแม่แสนสุขด้วยการอัญเชิญพระบรมธาตุไปประดิษฐานและร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรบูชาพระเจดีย์สวรรค์บ้านแม่แสนสุขด้วยความพร้อมเพรียงเป็นหนึ่งเดียวกันสาคือค่ะสาคือเลยเปิดนี่แหละมาบัวแล้วไม่ละว่าคูดเดาแล้วเปิดแต่เที่ยวแล้วไม่ละบ้าวารีนาเกใครเดาไปให้จอดแล้วพี่วอเจอละพี่ว่าเดี๋ยวเนี่ยสุมาพระสาวาเดมูเดโกเดเมื่อพาร์ตี้เดโมเดป้าเดี๋ยวสักคือดูกันเตอร์เลยไปให้จอนักว่าละพี่เดี๋ยวละเป็นเนี่ยสวดธรรมจันเนี่ยเอามาให้เลยปุ๊บสุมือสามมือเลยภาษาคือสาพีทอโบอย่างนี้เนี่ยสาพีปุ๊บสวดบาดด้วยนะเกเนี่ยภาษาคือก็
กเกะท่อว่าท่อคือเด็กไปฮีกับคอยเจสักคือสักคือเลยบูบาบาบ้ามอบูบาบาบ้าถึงนี่สูญญาเขาเด้อสารรอนี่เจ๊จันเนี่ยผ้ากบมือห้าเด้อเต็ดบ้าคูเลยเจ๊เนี่ยทุกผ้ากบมือห้าเนี่ยดิโซเลจ้าทูจ้าจวาเด้อเฮ้ยเลยตาบูเกะตาบาเกะเนี่ยเฮ้ยเลยเฮ้มาเท่าไหร่เด็กพันธรรมจารย์เบ็ดเด็กให้เวลาหลอมมาแล้วปะเด็กบ้านสารเลยหลอมมาแล้วปะก็เนี่ยเนี่ยตาทูผ้าเนี่ยไม่เลยต้นเนี่ยต้นไม่เนี่ยเนี่ยบ้านสารทูผ้าเสียใช่ไหมเสียงสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรอันไพเราะกล่อมกล่าวจิตใจให้อ่อนโยนนุ่มนวลส่งผลให้หวนระลึกถึงความสำคัญของการที่พุทธบุตรเนรน้อยได้อุทิศชีวิตเป็นเดิมพันเดินทางมาสร้างสัมมาทิฏฐิให้แก่สาธุชนชาวดอยในหมู่บ้านที่ไม่มีตุเจ้าอยู่ประจำการมาทำหน้าที่แต่ละครั้งดึงรั้งศรัทธาเลื่อมใสให้หวนกลับคืนมาทำให้พี่น้องชาวดอยรักพระพุทธศาสนาและให้ความสำคัญต่อการทำนุบำรุงรักษาให้รุ่งเรืองอาจารย์อยู่เพื่อนแรกเดียวว่าไว้เพื่อให้เกิดชมว่าภาษามาเลยอาจารย์เต้นล้อเลยเต้นอยู่เพื่อนเองภาษาที่เราปกติอาจารย์เต้นเลยเต้นอยู่เพื่อนเองไม่เราเลยภาษาที่เราอ่ะเข้าภาษาเลยไปฮิภาษาฮิเลยอ่ะเฮสวดอยู่กันกบว่ากบเลยกบลาเลยเฮเตอยู่กันเลยภาษานักก็มึงฮาเลยเป็นนักดีสุดเลยไปให้กิจชมุ่งเลยไปเดินเลยไปอ่ะเกี่ยววันนี้ไปบ้านมาปอกขี้ยันนี่ยันนี่ไม่เหรอเลยภาษาเลยการปลูกสัมมาทิฏฐิเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดการที่ใครสักคนหนึ่งจะมีใจเป็นสัมมาทิฏฐิไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าผู้มีสัมมาทิฏฐิเพียงคนเดียวย่อมสามารถทำให้โลกสว่างสวยได้แต่หน้าที่ที่พุทธบุตรเนรน้อยได้ทำท่านไม่ได้สร้างสัมมาทิฏฐิให้แก่คนเพียงคนเดียวแต่ท่านได้ปลูกสัมมาทิฏฐิและแนะนำให้ผู้คนทั้งหลายดำเนินชีวิตตามหลักมรรคมีองค์แปดในธรรมจักรกัปปวัตนสูตรให้ผู้คนหมู่บ้านโกจิโกรทั้งหมู่บ้านเมื่อครบกำหนดที่จะต้องเดินทางกลับในแต่ละรอบพุทธบุตรจะได้รับบรรณาการหอบใหญ่ทั้งหน่อไม้กล้วยน้ำว้าผักกูดดอยรวมทั้งหัวปลีที่ชาวบ้านได้นำใส่ตะกร้าสะพายหลังแล้วเดินเท้าออกมาส่งถึงปากทางแน่นอนว่าพวกเขาต้องเดินทางกลับไปยังหมู่บ้านในระยะทางที่เท่ากันอีกหนึ่งรอบยามพบกันเรายิ้มอย่างมีความสุขยามจากกันเรากลับยิ้มพร้อมทั้งน้ำตาไม่เคยมีครั้งใดที่ชาวดอยจะทำให้รู้สึกว่าธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไร้ความสำคัญเพราะทุกคนที่นี่ให้ความสำคัญกับการฟังธรรมและการทำบุญจนสามารถกล่าวได้ว่าพวกเขารักบุญมากที่สุดในชีวิตเดี๋ยวนี้ผมไม่เสียบภาษาลาคีบาโมภาษาลาอุปีกว่าตะบุตะบาลาเวคอเดอุเอจิอุเอจิบาสกัดว่าหนึ่งมือยี่บานะภาษาเลสกัดอุลาไม่เก่งเก่งเลยเฮก้าแค่ตุลจ้าเยอะท้อมุสาเกมาเจอเยอะเลยตะบุตะบาเนี่ยก็กาเวลามาร์กจันนี่ก็ข้อเนี่ยคำแม่เล็บอุลบชาเดเฮท้อคำแม่เล็บฮีเลยฮีเดนะแฮกเลนน่ะแกลบล้อฮัลโหลไปแฮมอกาเจโปเจบีเจโปแฮ
เฮ้ก็เดสอขาวด้วยเฮ้เราสาดตะโกดักแล้วนั่นเดี๋ยวเฮ้ดอดูยันนะหมอกาเฮ้ดสิละเวลาเฮ้ดิตียันนี่นะเมื่อสาเลวันยอฮีโฟนเนดาบุเวลาเด็กเลวันยอฮีโฟดะฮีโคเดเกวันนักเกดเดฮีโดวันนักเกดเฮ้เลวเวลาเด็กจากการที่ได้เล็งแลเห็นความน่าสงสารความแร้นแค้นของพี่น้องชาวดอยพุทธบุตรเนรน้อยจึงทุ่มเทอุทิศชีวิตในการทำหน้าที่บนยอดดอยอย่างต่อเนื่องไปพร้อมกับการสร้างศาสนทายาทมาเป็นต้นกล้าเนื้อนาบุญแห่งขุนเขายอดดอยหัวใจของทุกท่านไม่ได้สิ้นสุดอยู่แค่ความสงสารแต่ได้เปลี่ยนเป็นแรงผลักดันให้ออกไปทำหน้าที่หรือคุกแห่งวัฏฏะสงสารนี้ไปให้ได้เพราะเหตุแห่งการกระทำเหล่านั้นเมื่อพิจารณาตามคำสอนแห่งองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าอยากลึกซึ้งแล้วย่อมทราบว่าจะนำมาซึ่งผลอันเปี่ยมสุขข้ามภพข้ามชาติและที่สำคัญสิ่งนี้จะนำมาซึ่งความเป็นปึกแผ่นและความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาไปตราบชั่วลูกชั่วหลาน